พยัคฆ์มหาอัมชิงจะเปลี่ยนเป็นเมดวนจากลุมพินีสู่พี่น้องไทยกว่า30ล้านคนสนับสนุนโดยเตาปูนแมนชั่นท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการเมื่อคืนนี้ครับเล่นของกันเลยครับดูครับขึ้นมาคมกันเลยครับใครจะสูงกว่ามีการเหยียดเข้ากันด้วยเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเกียรติยศของค่ายครับเพราะว่าลำน้ำมูลหรือว่าขุนเขาเวตานี่ได้แชมเปี้ยนมาจากเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องส่วนฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์นั้นไปสยบจอมพบเล็กสอสุมาลีมาครับมวยสองค่ายนี้จึงกลายเป็นว่าโกรธกันมาครับนักมวยออกมานี่เล่นของกันเลยครับชิงดีชิงเด่นกันแต่ยังไม่ชกครับมวยคู่นี้เตาปูนแมนชั่นมอบให้เป็นคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์ครับแล้วคู่นี้ก็เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์แบนเทอร์เวทซึ่งทางด้านลำน้ำมูลเป็นเจ้าของตำแหน่งวันนี้ฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์รุ่นน้องครับติดของคุณใหม่เมืองคอนเป็นผู้ท้าชิงผมขับเส้นนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ที่ค่ายเกียรติบ้านช่องของคุณใหม่แต่เวลานี้ไปอยู่ที่อุบลแล้วครับจะเอากลับคืนได้ไหมต้องตามไปชมครับมวยหมัดหนักนี่กางเกงสีน้ำเงินหันหลังให้ท่านผู้ชมได้แล้วครับมีหมัดด้วยเพราะว่าในอดีตท่านเคยชกมวยสากลสมัครเล่นมาก่อนสนุนเพชรจอนนี่ยิ้มเดินนี่แหละครับออกหมัดแล้วเอาประคัดรัวเป็นชุดแล้วมาเป็นแบบปืนกลยิงหมัดหนึ่งสองแล้วคำแทงด้วยหมาดุดันเลยครับมวยคู่นี้โกรธกันมาเป็นแรมปีหรืออย่างไรครับนี่คือศักดิ์ศรีของค่ายครับหล่นแล้วครับนับไม่ไม่นับครับลุกเร็วครับเดินต่อแล้วครับเข้ามาเจอหมัดอีกเอาแล้วครับคำแทงแล้วแลกเข่าอัปคัตวางหมัดครับยิงหมัดอัปคัตมาตรงตู่นี่ทีเดียวครับโอ้โหดูครับไม่ทราบว่ามีความแค้นอะไรกันนักหนาครับโอ้โหดูตัวศอกแล้วขุนเข่าเวตาลหล่นหรือไม่หล่นครับหล่นหรือเปล่ายิงหมัดบวกศอกอัปคัตไม่ถึงกดเข่าลงมาแทงโอ้โหมวยคู่นี้ครับเสียวตั้งแต่ต้นๆเลยครับสมกับมวยเงินแสนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นเข่าแต่ละลูกลำน้ำมูลโดนเข้าไปนี่โอ้โหเจ็บเลือดเกลื่อนแต่ยังยืนอยู่ได้ครับขันยังทนได้ดูครับเมาเป๋ไปเป๋มาดูกัดฟันเดินเข้าไปใส่เลยครับทีเองถ้าไม่ว่าจะทีข้าเองอย่าร้องนะเออแล้วครับลำน้ำมูลขุนเข่าเวตาลครับยังต่อไม่ได้ยังตีไม่ได้ครับรับโอ้ยขึ้นก้านคอเลยนี่เอาแล้วครับได้มาดอกแล้วกดแล้วขึ้นก้านคอแล้วกดที่ลงมาเน็บแล้วครับผ่านนาทีวิกฤตแล้วกดคอลงมาตีไม่ได้หมุนออกคาแล้วครับฤทธิเดชทำแผงยิงหมัดลำน้ำมูลโดนไม่หล่นครับดูครับยังเป๋อยู่เลยครับมวยคู่นี้ตากันตัวออกเป็นมวยสากลแล้วครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ดูพิชิตติดบางพระจันทร์ต่อจากคุณยุนลีเอาแล้วโดนตัดขามีอาการแล้วโดนบ้างแล้วครับฤทธิเดชโดนบ้างแล้วโดนหมัดขวาคำแทงกดเขาลงมาตีได้ไหมตีไปเรื่อยๆแล้วครับหมุนออกข้างแล้วครับฤทธิเดชอัปคัตไม่เข้าครับตัวกรอกกดเขาลงมาแทงโอ้โหหมดยกที่สองมวยคู่นี้สมภาพช้าครับโดนกันอย่างไรครับจึงได้เป็นมวยคู่ดุเดือดประจำสัปดาห์ครับอัปคัตไม่ถึงดูลำน้ำมูลครับประคองตัวรอดออกมาได้ครับเข้าไปเจอฮุกซ้ายอัปคัตอัปคัตอัปคัตโอ้โหออกปัดเป็นปืนกลเลยครับขนุนเพชรจอนนี่ยิ้มหรือฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์นั่นแหละครับเสียบขึ้นไปเลยสู้เข่าครับหัวจิตหัวใจทั้งคู่คำแทงดูขุนเข่าเวตาลครับโดนขนาดนี้ไม่หล่นอัปคัตโดนดอกนี้แล้วครับเข่าอ่อนเลยกดคอลงมาแล้วแทงสวนเสียจังหวะครับพลาดล้มลูกนี้ครับไม่ถึงนับดอกนี้ครับโดนชุดนี้อีกชุดหนึ่งครับโอ้โหใจคอนะครับใจเพชรจริงๆครับลำน้ำมูลสอสุมาลีโดนเท่าไหร่ไม่หล่นครับดูครับมาเป็นชุดๆครับฤทธิเดชดอกนี้รับเต็มๆอีกมุมครับโอ้โหขึ้นก้านคอครับดอกนี้ได้มาครับถึงไปเลยเหมือนกันครับแล้วตามครับยิงหมัดขวาดอกนี้ครับต้องเกาะเชือกไว้เลยครับฤทธิเดชโดนอันนี้มีอาการเลยเห็นแล้วครับลำน้ำมูลเห็นต้นเสียปลายได้ครับ
ชมกันต่อขึ้นยกที่3เหตุการณ์ในเวทีก็ให้ทางด้านลำน้ำมูลเป็นต่อประมาณ 7-4 ครับว่าแล้วครับต้นร้ายปลายดีครับตอนต้นๆนั้นโดนถึงหล่นนะครับแต่ว่าปลายนี่เริ่มจะได้ขึ้นก้านคอมาแล้วต่อยหมัดลิซิเดตที่ออกอาการครับราคาจึงอยู่ที่กางเกงสีชมพูผิดฟ้านั่นแหละครับขุนเผ่าเวตาลแฟนเชื่อว่าถ้าทรหดไปปลายนั้นดีกว่าเป็นต่อถึง 7-4 ชมกันต่อครับนี่คือการชกของยกที่3สมกับเป็นมวยรุ่นพี่ครับพี่ติดตลอดเลยไม่ยอมให้ทางด้านลิซิเดตตั้งตัวได้เลยดูครับโผล่มาทั้งตัวเอาให้ลิซิเดตเอาให้หมดครับจะบดให้หมดแล้วครับมาแล้วครับอาวุธถนัดของเขาแล้วครับขุนเผ่าเวตาลครับฉายามาแล้วครับเกาะติดแล้วครับเริ่มจะเกาะติดนะครับอัน3นี่ขวาได้ไหมยิงหมัดยิงหมัดแล้วขวาเลยครับมีอาวุธนำครับต่อยให้มองแล้วก็จับแล้วตีครับจับยังไม่ได้ครับเหน็บไปเรื่อยๆครับติดแล้วเกาะติดแล้วตีเริ่มแผ่วไปหน่อยครับทางด้านลิซิเดตนะยกที่2นี่แกเร่งเยอะเกินนะก็เลยว่าเร่งแบบสุดๆแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มจะเกาะได้แล้วครับขุนเผ่าเวตาลเกาะได้แล้วตีได้ไหมหลุดออกไปได้หมดยกที่3แหมเดินอย่างระทดระทวยเลยครับขึ้นยกที่4ครับยกที่4เหตุการณ์ในวิธีก็ให้ทางด้านลำน้ำมูลได้เปรียบขึ้นไปถึง 5-1 ครับแฟนบนล็อกก็เห็นว่าถ้าทรหดนั้นยืนระยะดีกว่าด้วยแล้วครับแล้วก็มองเห็นว่าลิซิเดตนั้นเริ่มจะแผ่วๆลงไปนิดๆแล้วบดให้หมดแล้วครับยกนี้เกาะลงมาแล้วครับเกี่ยวลงมาแล้วเหน็บแล้วเอาแล้วครับมากับพรมดันดีแล้วครับอย่างนี้ต้องตีเข่าแล้วครับเหน็บกดคอลงมาเอาแล้วครับดิ้นหลุดไหมดิ้นไม่หลุดก็ลำบากแล้วครับเริ่มจะดิ้นไม่หลุดครับลิซิเดตแทะไม่หลุดแล้วครับต้องเวียงต้องสะบัดออกเดินให้ติดแล้วครับขุนเผ่าเวตาลกดคอลงมาคีบแล้วเนบมาแล้วครับมากับพรมดันดีแล้วดูครับหัวใจคอของลำน้ำมูลครับโอ้มาเป็นแบบศิลปินเดี่ยวเลยครับโชว์แล้วกดแล้วเนบลิซิเดตรับไปเต็มๆเลยครับเนื้อครับเรียกว่า115ปอนด์ในยุคนี้นี่เขาต้องยกให้กับลำน้ำมูลครับโอ้ลนเลยครับดอกนี้โดนพึดใหญ่ครับโอ้โหนี่แหละครับเสียไปทั้งระหว่างยอดอกกับปลายคางยังมึนอยู่เลยครับลิซิเดตอีกชุดหนึ่งครับหมดยกระทังถ้วยสมภาพชาครับทีบลงมาแล้วเหน็บครับหายใจไม่ทันครับตีให้หายใจไม่ทันจริงๆครับนี่ครับโอ้ครูดไปเลยครับครูดตั้งแต่หน้าอกถึงปลายคางไปเลยขึ้นอัน5ครับยกสุดท้ายราคาไปไกลแล้วครับคุณป่าครับก็ยกที่4ดีลิซิเดตถูกนับครับในเวทีก็เลยไปบาร์เซโลนา51ครับบนล็อกไปไกลสุดกู่แล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของกิตติยศด้วยครับขุนเข่าเวตาลหรือลำน้ำมูลสอสุมาลีนี่ก็พบความแค้นนะครับเป็นความแค้นของเพื่อนร่วมค่ายจอมพบเล็กสอสุมาลีนั่นเพื่อนร่วมค่ายนั้นไปแพ้กางเกงสีน้ำเงินมาครับแพ้ลิซิเดตมาวันนี้ก็เลยพบเอาความแค้นมาชำระแค้นเพื่อนร่วมค่ายไอคอครับเหมือนโกรธกันมาเป็นแรงปีจริงๆครับมวยคู่ที่ขึ้นมานั้นเล่นของกันเลยครับชิงความได้เปรียบครับมีการเหยียบย่ำเท้ากันด้วยหมดยกสุดท้ายก็ทั้งคู่ก็เลิกกันแล้วก็แล้วต่อกันนะครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องมาให้น้ำครับมาให้น้ำลำน้ำมูลสอสุมาลีครับแล้วผมปรากฏว่าลำน้ำมูลสอสุมาลีก็ป้องกันตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้ครับชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์ครับลบพิเศษ